ส่วนพระเอกหน้าไทยเต้ยพงศกรก็เผยถึงฟีดแบ็กหลังถอดเสื้อโชว์กล้ามล้ำๆให้ใหญ่อมาตย์ช่างภาพแถวหน้าของไทยลั่นชัตเตอร์ในนิทรรศการอมาตย์ดิอนาโตมีว่าแม้ภาพจะออกมาสวยสมใจแต่เจ้าตัวกลับไม่ค่อยพอใจกับหุ่นของตัวเองซะงั้นค่ะตัวผมเองก็ยังไม่ชอบในความฟิตของผมเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาฟิตตอนนั้นเหมือนพี่อาติดต่อมาถ่ายแล้วก็ 3-4 วันก่อนหน้านั้นไปฟิตแป๊บเดียวเองถ้าจะให้ถ่ายรอบก็ผมคงต้องขอเวลาในการฟิตก่อนหลังจากนี้นะคะหนุ่มเต้ยก็ตั้งใจว่าจะฟิตร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อให้ทุกงานออกมาดีที่สุดอย่างที่เขาเองก็หวังไว้ค่ะ